ตัวเลือกที่เขาเอามาให้เนี่ยก็จะเป็นของที่มีคุณภาพยอดเขาที่สูงที่สุดของสวิสเนี่ยมันเมทัลฮอร์นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนั่งฝั่งขวานะครับเพราะว่าตรงนี้คือจุดชมวิวที่สูงที่สุดของบรรยากาศแล้วนะสิ่งของที่แนะนำให้เตรียมมาก่อนขึ้นต้องถ่ายทุกคนนะถ้าไม่ถ่ายนี่มาไม่ถึงดูไปดูมาก็เหมือนกรอบรูปเลยนะครับระวังหิมะกินคนนะเราไม่รู้นะครับว่าตรงไหนมันตื้นมันลึกนะรู้ต่อดีอ่ะนี่นะมุมถ่ายรูปท็อปโบโลนครับถ้าพูดถึงเรื่องอาหารเช้าในโรงแรมของที่สวิสนะครับแต่ละโรงแรมเนี่ยมันก็จะมีเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารเช้าแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับเมืองว่าเป็นเมืองสไตล์ไหนนะครับอย่างเช่นวันก่อนๆที่เราไปเนี่ยก็คือจะเป็นยกตัวอย่างในเมืองเซนต์มอริสนะครับเมืองเซนต์มอริสนี่เขาก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไปพักเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบไปเดินเล่นไปชมเมืองนะครับสบายๆชิลๆนะครับห้องอาหารเช้านี่ก็จะสไตล์ปึ๊บปั๊บหน่อยนะครับอลังการมีให้เลือกหลายอย่างที่เซนต์แมทเนี่ยโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะลูกค้าหลักเขาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนแถบนี้ครับที่เล่นที่ไม่ได้สกีเพราะนั่นอาหารเช้าที่พวกนี้ต้องทานก็คือเน้นความรวดเร็วเน้นพลังงานนะครับตัวเลือกของอาหารเช้าของโรงแรมส่วนใหญ่ในสวิสนะครับที่เป็นประมาณนี้ครับจะมีตัวเลือกให้ไม่เยอะแต่ว่าตัวเลือกที่เขาเอามาให้เนี่ยก็จะเป็นของที่มีคุณภาพแล้วก็ใหม่นะครับทำใหม่ทุกวันอย่างเช่นขนมปังนะครับเขาก็อบใหม่ขนมซองเขาก็อบใหม่ทุกวันนะครับเขาก็จะไม่มีของค้างคืนนะมาเสิร์ฟที่นี่เขาก็นิยมทานขนมซองกับแยมนะครับนี่เป็นแยมเชอรี่ของสวิสแล้วก็ลองเลยวันนี้เราก็ทานเขาก็ไปตัดขนมปังมานะครับที่เขาเพิ่งอบมาใหม่ใช่ไปเยอะแล้วก็ไปหั่นชีสมาแล้วก็ตัดแฮมเป็นขนมปังแฮมชีสนะครับแล้วก็ทานกับกว่า2ช็อกช็อกง่ายๆที่ห้องอาหารเช้าในโรงแรมบางที่นะเขาก็จะมีให้บริการลูกค้านะครับมาลองก่อนได้นะครับก่อนที่จะซื้อในช็อปนี่มีหมดเลยแบรนด์โลคอลของสวิสนะครับโอวามันตินกับคาวติน่าสำหรับกิจกรรมนะครับเวลามาเที่ยวที่เมืองเซอร์แมทนะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นสกีนะครับแต่ว่าอยากมาเที่ยวเฉยๆนะครับมันก็จะมีประมาณ 2-3 อย่างนะครับที่ทำได้ที่เมืองนี้นะครับอย่างแรกเริ่มที่นั่งรถไฟขึ้นไปบนกอนาแกรดนะครับอันนี้เนี่ยสถานีเขาก็จะอยู่แถวๆกับสถานีรถไฟที่มาลงที่เซอร์แมทเลยนะครับสถานีรถไฟเซอร์แมทอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางขึ้นกอนาแกรดเนี่ยจะอยู่เนี่ยครับข้างๆกันเลยแล้วก็นั่งรถไฟขึ้นไประหว่างทางก็จะมีสต็อปให้หยุดนะครับหยุดถ่ายรูปผ่านหมู่บ้านเยอะแยะไปหมดเลยก็จะมีจุดถ่ายรูปที่แนะนำนะครับก็คือ Rothenborden นะครับถ้ามาช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็จะเป็นแอ่งน้ำเล็กๆกันนะครับสะท้อนเงาของแมทเทอร์ฮอร์นอยู่นะครับแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆขึ้นไปกอนาแกรดนะครับวิวข้างบนกอนาแกรดเนี่ยก็จะได้วิวของแมทเทอร์ฮอร์นแบบจากไกลๆนะครับแต่ว่าเห็นเต็มๆเลยนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะนิยมนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวที่เซอร์แมทแล้วก็ถ้าใครยังสงสัยนะว่าเอ๊ะยอดเขาที่สูงที่สุดของสวิสเนี่ยมันเมทัลฮอร์นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเมทัลฮอร์นมันสูง 4,478 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับยอดเขาที่สูงที่สุดในสวิสเนี่ยมีชื่อว่ามอนเตโรซ่านะครับเขาจะสูงอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยเลยจากกอนาแกรดไปนะครับอันนี้สูงสุดในสวิสนะครับ4,634 เมตรเช้านี้ที่เซอร์แมทนะครับค่อนข้างเช้าตรู่เลยตอนนี้เราอยู่ที่กอนาแกรดบานนะครับเป็นสถานีรถไฟขึ้นไปที่สถานีกอนาแกรดบนภูเขานะครับซึ่งเนี่ยกอนาแกรดบานจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟของที่มาลงที่เมืองเซอร์แมทเลยนะครับเดินข้ามถนนมาก็ถึงเลยไกลมากสำหรับสถานีกอนาแกรดข้างบนภูเขานะครับเขาก็จะมีความสูงประมาณ 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับซึ่งค่อนข้างสูงนะข้างบนวิวน่าจะสวยนะครับเรารีบมาตอนเช้า 8:30 นะครับเพราะว่าเรา อยากที่จะนั่งฝั่งขวานะครับเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยจะได้วิวที่สวยกว่านะครับแนะนำนะครับให้มาก่อน 9:00 นะครับถ้าอยากจะขึ้นชมวิวสวยๆนะเพราะว่าถ้าเป็นช่วง 9:00 ไปต้นไปเนี่ยเราจะเห็นพวกนักสกีนะครับเข้ามาใช้
บริการนะครับค่อนข้างเยอะเลยแล้วค่อนข้างแบบจะแน่นนะครับแนะนำให้มาก่อน9โมงนะครับข้างในก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วนะครับก็จะมีคิออสขายสแน็คเล็กๆน้อยๆนะครับอาหารเช้าก็จะมีซื้อตั๋วได้2แบบนะครับซื้อกับเจ้าหน้าที่ฝั่งซ้ายนี่นะครับหรือว่าถ้าใครสะดวกซื้อผ่านตู้ก็นี่เลยง่ายๆเลือกประเภทตั๋วแล้วก็จ่ายบัตรเครดิตนะครับได้ตั๋วปุ๊บก็ไปแตะตรงเนี้ยครับตรงที่มีป้ายโฆษณาตรงเนี้ยครับบริเวณตรงนี้แล้วรถไฟก็จะมาจอดตรงนี้นะครับเราก็จะขึ้นไปนั่งฝั่งขวาวิวสวยถ้าเป็นรอบเช้านะครับเขาจะขึ้นแบบไม่จอดเลยนะครับจากตรงนี้ขึ้นไปกันกระเด็นเลยนะแต่ว่าขาลงเนี่ยเขาจะจอดทุกสถานีนะครับเราก็เลือกได้นะว่าอยากจะแวะลงสถานีไหนเพื่อถ่ายรูปนะครับแต่ละสถานีมันก็จะมีจุดถ่ายรูปที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นRothenborden นะครับเขาก็จะมีจุดถ่ายรูปของแบรนด์ช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งนะครับชื่อว่าทอบโบโลนที่โลโก้ของเขาเนี่ยจะเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นนะครับก็ซื้อช็อกโกแลตไปถ่ายรูปได้นะครับที่ร้านนี้ก็มีขายนะซื้อที่ร้านนี้ก่อนก็ได้นะครับเราไปขึ้นไปซื้อเป็นแบบแพ็กเกจิ้งกล่องกระดาษจะถ่ายได้ง่ายกว่านะครับถ้าซื้อเป็นแบบอันเล็กจะเป็นที่เป็นแพ็กเกจิ้งพลาสติกอะครับมันจะยับยับหน่อยไม่ค่อยสวยเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าข้างบนเป็นยังไงประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนั่งจากตรงนี้ไปบนสถานีปลายทางกอนากัดนะครับนี่ครับกอนากัดบานที่เราจะขึ้นไปบนบรรยากาศนะครับ When the sun's going down No stars in the sky I'm head down the road Across county line Where they roll up the smoke They pour beer and wine And hearts break on เมื่อกี้นั่งรถไฟจากสถานีกอนากัดบานขึ้นมานะครับตอนนี้ถึงปลายทางแล้วสถานีชื่อกอนากัดเลยครึ่งชั่วโมงนะครับถึงข้างบนแล้วนี่มาเจ้าฮอนคนมาเต็มเลยนะแน่นขบวนเลยมาเล่นสกีวันนี้อากาศดีมากนะแดดออกแมทเทอร์ฮอร์นชัดเจ๋อเดี๋ยวเขาก็จะเล่นสกีลงไปนะครับไปจบที่ตรงท้ายหมู่บ้านของเซอร์แมทตรงนี้จะมีกล้องให้ส่องภูเขาต่างๆนะครับตรงด้านหลังก็เป็นสถานีนะครับด้านในตึกเนี่ยจะเป็นมีร้านอาหารนะแล้วก็โซนนี้เพิ่งเปิดใหม่นะชื่อว่าซูมครับเป็นห้องทำกิจกรรมเกี่ยวกับพวกVR Virtual Reality อะครับจะลองไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่ที่เห็นข้างหน้าเป็นเครื่องพ่นหิมะนะครับเพื่อให้พื้นเนี่ยมันฟูขึ้นนะครับเหมาะกับการเล่นสกีมากขึ้นนะครับหน้าตามก็จะเป็นแบบคล้ายๆพัดลมอะครับเป่าหิมะสั่งข้อออกมานี่ขึ้นลิฟต์ตรงนี้มานะครับก็จะเป็นทางเข้าอาคารเดี๋ยวดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะด้านซ้ายก็เป็นพวกสวิสซิวเนียนะพวกมีดพับนะครับทั่วไปมีกระเป๋าขายข้างบนก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะครับแล้วก็โรงแรมนี่นะครับเมื่อกี้ขึ้นมาจะเป็นโซนร้านอาหารที่เป็นแบบเอาไว้ดื่มกาแฟนะแล้วก็นี่เป็นวิวแมทเทอร์ฮอร์นนะครับสวยมากแล้วก็เดินมาต่ออีกนิดนึงนะจะเดินไปออกตรงเป็นแบบเทอร์เรสนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปดูวิวแบบพาโนรามาเลยนี่เป็นโซนของโรงแรมนะครับนี่เป็นห้องอาหารของโรงแรมหมาหมาเห่าห้องห้องเมียวเมียวนี่เป็นเทอร์เรสนะครับที่ต้องออกมาเพื่อที่จะเดินต่อไปข้างบนจุดชมวิวพาโนรามานะครับก็จะออกมาดื่มน้ำดื่มกาแฟนะครับเพราะวันนี้อากาศดีแดดออกนะครับ
นี่เดี๋ยวเราเดินตรงนี้เลาะตรงนี้ไปนะแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ครับจุดชมวิวพาโนรามาต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นมันค่อนข้างลื่นนะข้างบนเราพาเดินไปดูFolks gathered round. They all look the same. They know my train, but can't remember my name. Ain't nobody listening, and that suits me just fine. Oh, they wanna hear me cry.เราเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เราเดินจากตรงนี้ขึ้นมานะเดินง่ายกว่าปกตินะครับเพราะว่าเขาเพิ่งโปรยเปลือกไม้นะทำให้รองเท้าเราเนี่ยเกาะกับพื้นมากขึ้นนะครับนี่ข้างบนก็จะได้วิวแมททอร์นเลยนะนี่ครับตรงนี้คือจุดชมวิวที่สูงที่สุดของบรรยากาศแล้วนะนี่พาโนรามาเลยครับไม่มีอะไรบังสวยมากถ่ายรูปมุมไหนก็ได้นะสวยทุกมุมเลยนี่อย่างที่บอกนะว่าเนี่ยเรียกว่ายอดเขาที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะครับมอนเทโรซาอยู่ใกล้กับอิตาลีมากสูงกว่าแมทเทอร์ฮอร์นนิดหน่อยนะครับประมาณ100กว่าเมตรมอนเทโรซาแมทเทอร์ฮอร์นสวยมากมีจุดถ่ายรูปอีกอันนึงนะครับเดินมาสุดทางพาโนรามานี่ก็จะเป็นที่นั่นเป็นทางเดินเดินขึ้นมานะครับแต่ว่าต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าหิมะมันค่อนข้างลื่นนะครับถ่ายแบบพี่คนนี้ครับสวยดีลื่นนะเนี่ยดูดิสุดรักเลย ขาลงแนะนำให้นั่งนะแล้วก็สไลด์ไปเลยแบบมีคนหินอยู่ให้นั่งถ่ายสวยอย่างแรงนี่อันนี้ทานน้ำแข็งเกลเชียหมดเลยนะครับสวยมากนี่ครับตามพื้นจะเห็นว่ามีพวกเศษไม้นะตลอดทางเดินนะครับมันไม่ใช่ขยะนะเขาเนี่ยตั้งใจโปรยเอาไว้เพื่อให้คนเนี่ยเดินง่ายๆนะครับคือรองเท้ามันจะได้เกาะพื้นมากขึ้นสิ่งของที่แนะนำให้เตรียมมาก่อนขึ้นแมทเทอร์ฮอร์นหรือกอนาเกรดนะครับหรือแม้กระทั่งยอดเขาอื่นๆนะแนะนำมาให้เอาแว่นกันแดดมานะครับเพราะว่าขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะขาวหมดเลยนะถ้ามีแว่นกันแดดเนี่ยมันจะมองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับทำให้เราเห็นวิวได้สวยขึ้นนะแล้วก็แนะนำให้ทากันแดดมาด้วยนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยแดดมันค่อนข้างจะแรงนะครับเราจะไม่รู้สึกนะเพราะว่ามันไม่ร้อนนะครับแต่ว่าหลังจากลมไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าหน้ามันจะไม่ไหม้นะก็ไม่ต้องหอนนะครับก่อนขึ้นมาแนะนำให้ซื้อช็อปเปอร์โลนนะเรามาถ่ายคู่กับยอดเขานะครับเดี๋ยวจะไปพาไปดูจุดถ่ายรูปกับไม่ต้องหอนนะครับจะมีโลโก้ช็อปเปอร์โลนอยู่ต้องถ่ายทุกคนนะถ้าไม่ถ่ายนี่มาไม่ถึงเรากำลังเดินลงจุดชมวิวพาโนรามานะครับเหมือนเดิมนะเวลามาเที่ยวบนเขานะครับค่อยๆเดินนะค่อยๆชมวิวอย่าวิ่งนะครับเพราะว่าตรงที่เราอยู่เนี่ยมันหลายพันเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลความกดอากาศค่อนข้างจะต่ำหายใจลึกๆหายใจช้าๆค่อยๆเดินนะครับไม่ต้องรีบอย่าวิ่งเดี๋ยวลื่นด้วย
จ็บตัวเราจะเหนื่อยง่ายกว่าตอนที่อยู่ข้างด้านล่างนะครับอากาศมันจะน้อยกว่าข้างล่างโซนที่เป็นคาเฟ่นะครับมันจะมีมุมลับอยู่นะที่เป็นโต๊ะวิวดีที่สุดที่จะได้เห็นในเทฮอร์นนะครับอยู่ตรงนี้นี่ชัดที่สุดในร้านด้านล่างก็เป็นสถานีกรอนอากาศนะครับที่เราขึ้นมาเมื่อกี้สวยมากดูไปดูมาก็เหมือนกรอบรูปเลยนะครับเป็นแบบไลฟ์วิวกรอบรูปแบบเสมือนจริงนะของจริงเลยแหละไม่ใช่เสมือนจริงกรอบรูปจริงๆก็มีนะตรงนี้ตอนนี้มาอีกตึกหนึ่งนะครับอันนี้ค่อนข้างจะเป็นตึกใหม่นะชื่อว่า Zoom The Matterhorn by Gondagatbahn นะครับเราจะเข้าไปดูข้างในนะว่ามีอะไรให้เล่นบ้างโซนนี้เขาก็จะเป็นโซนเรียกว่าไลฟ์วิวของเมเทอร์ฮอร์นนะไม่ได้หรอถ้าเผื่อในวันไหนเนี่ยอากาศไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยเคลียร์เขาก็จะมีวิวอย่างนี้ให้ดูนะครับเป็นวิวจากโดรนนะแล้วก็หมุนได้สวยเลยเนี่ยเอาหน้าสอดเข้าไปนะก็จะเห็นเต็มตาเหมือนกับดูของจริงเลยนะครับนี่อันนี้ของในจอให้ของจริงนี่นะครับถ้ามีแบบโหมดที่เป็นไลฟ์วิวนะเราก็นี่เราหมุนได้นะแล้วก็วิวมันก็จะไปตามที่เราหมุนนะครับจะมีข้อมูลคร่าวๆบอกนะความสูงของภูเขาที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับนี่มันจะฮอนมากมายหมุนได้แค่ครึ่งวงกลมน่าสนใจนะครับมีข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงนี้เขาก็จะมีแสดงmaterial ที่นักปีนเขาในสมัยก่อนเขาใส่นะครับเป็นผ้าที่ป้องกันความหนาวนะศตวรรษที่19นะครับร้อยกว่าปีที่แล้วนี่จะเป็นรองเท้าปีนเขาสมัยปัจจุบันอันนี้เป็นสมัยก่อนนะอันนี้ก็เป็นเชือกที่เขาใช้ไต่เขานะครับนี่นะครับบุคคลสำคัญของที่แมทเทอร์ฮอร์นนี้นะครับเอ็ดวาร์ดวิมเปอร์นะครับเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษนะที่เป็นคนแรกนะที่ปีนเขาแมทเทอร์ฮอร์นขึ้นสู่ยอดเขาได้สำเร็จเป็นคนแรกนะครับเมื่อปี1865นะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เขามีพวกแบบสมุนไพรบนภูเขาให้ดูนะครับไม่ใช่แค่ให้ดูนะมีให้ดมด้วยครับผ่านช่องนี้ลองดมก่อนกลิ่นชัดเราจะได้เก็ตไอเดียนะครับว่าเฮิร์บส์ต่างๆของเทือกเขาเนี่ยกลิ่นเป็นยังไงนะครับอันนี้ทานกลิ่นสมุนไพรแล้วก็มาโซนนี้จะเป็นโซนที่จัดแสดงพวกแมลงนะแล้วเขาก็สตาร์ฟเป็นของจริงนะครับที่เขาสตาร์ฟเอาไว้ก็จะมีให้หมุนตรงนี้แล้วก็ซูมมันจะซูมนะนี่ใกล้ขึ้นนี่ปกตินี่ใกล้สุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรียกว่าแร่ธาตุหินนะครับที่อยู่บนก็จะมี description ของดอกไม้พืชพันธุ์ต่างๆนะบนภูเขาน่าสนใจนะครับที่ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของที่ซูมเมเทอร์ฮอร์นเลยนะครับจะเป็นโซนที่เราเนี่ยสวมกล้อง VR ใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนกับจำลองนะครับว่าเราเนี่ยกำลังโดดร่มอยู่นะครับอยู่บนผ่านยอดเขาเมเทอร์ฮอร์นนะเราก็จะมีที่ครับก็จะมีให้เราดึงนะเป็นแบบบังคับทิศทางนะครับว่าเราอยากไปในทิศทางไหนนะครับสมจริงเลยน
ล้วก็ในหน้าจอนะก็จะมีบอกความเร็วของลมนะครับแล้วก็อุณหภูมิเหมือนกับเรากำลังอยู่ในอากาศจริงๆเลยนะครับนี่แนะนำสนุกมากระยะเวลาสั้นๆนะครับไม่นานตรงนี้ก็จะมีสเตชันให้เราดึงกระดาษนะครับแล้วก็มากดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเอาไปเล่น VR นะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในซูมนี้นะครับก็ดึงหนีกระดาษหมดเป็นกระดาษเปียกนะครับดึงแล้วก็ไปเช็ดตัวแว่นได้เลยหรือว่าข้างล่างก็จะมีแอลกอฮอล์สะอาดปลอดภัย Leaving all my worries I prepare for something newWhatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on. บรรยากาศภายในกรอนอากาศบานคลาสสิกนะนี่นะเดี๋ยวเราลงที่สถานีนี้ก่อนนะครับ Rothenbodden ก็สถานีเดียวนะครับจากที่กรอนอากาศถึงแล้วนะครับสถานี Rothenbodden ถ่ายรูปยอดฮิตอีกอันหนึ่งนะเห็นเมทัลฮอร์นชัดเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็นี่ช็อกโกแลตยี่ห้อช็อกโกแลตนะครับที่ใช้โลโก้เป็นแมททอร์นนะก็จุดถ่ายรูปเขาอยู่ตรงนี้นะครับ It's almost understood I'm moving on and on and on I'm moving on and on and on อยากเดินtracking บนหิมะนะครับแนะนำนะว่าให้เดินผ่านแทร็กที่เขาจัดไว้ให้นะครับอย่าไปเดินนอกแทร็กอย่างนี้นะเพราะว่าตรงนี้เขาจะทำทางเอาไว้ให้เลยนะครับให้เดินง่ายๆเขาก็จะตีเป็นเส้นๆอย่างนี้ครับให้เดินสะดวกใครไปเดินนอกแทร็กระวังหิมะกินคนนะนี่นะครับเวลามาเดินบนหิมะนะแนะนำให้เดินบนทางที่เขาแนะนำไว้ให้นะครับไม่งั้นเดินนอกทางอย่างนี้นะหิมะดูดเราไม่รู้นะครับว่าตรงไหนมันตื้นมันลึกนะนี่ต่อดีอ่ะนี่นะมุมถ่ายรูปท็อปเปอร์โลนตัว B หายไปนะครับก็เลยเป็นโทโรนนี่นะสัญลักษณ์ของแบรนด์ท็อปเปอร์โลนนะครับโลโก้จะเป็นยอดเขาเมทัลฮอนเขาจะมีมาร์กเอาไว้ให้นะว่าต้องถ่ายจากตรงนี้ครับมันจะได้เนี่ยส่วนหนังสือตรงท็อปเปอร์โลนพอดีสวยเลยท็อปเปอร์โลนซื้อมาไม่ได้กินนะครับมาถ่ายรูปมุมนี้แหละโลโก้ของแบรนด์เขาก็จะเป็นยอดเขาเมทัลฮอนนะนี่จะเห็นนะว่ารอบๆเมทัลฮอลล์เนี่ยก็จะมีพวกสเตชันต่างๆนะครับให้นักท่องเที่ยวหรือนักสกีขึ้นไปเล่นสกีนะแต่เดี๋ยวเราลงจากกรอนอากาศนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปตรงนี้ต่อนี่เอเชียพาราไดซ์เห็นเมทัลฮอลล์ใกล้ขึ้นนะครับ